มาค่ะมาค่ะคลิปนี้แค่แวะมาบอกจ้าแค่แวะมาบอกอีกแล้วนะนานมากแล้วไม่ได้แวะมาบอกกันเลย มาค่ะวิธีการทอดปลาสลิดยังไงให้มีความกรอบกรอบนอกนุ่มในประมาณนี้ค่ะที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยเพราะอะไรอมน้ำมันน้อยๆดีกว่าจะไม่ว่าไม่อมเลยเดี๋ยวหาว่าการโม้มันมีทริคนิดเดียวไม่ใช่อะไรกันจะบอกนิดนึงปลาสลิดอะราคามันแพงอยากจะกินให้คุ้มค่าคุ้มราคามันก็ต้องทำแบบนี้แหละค่ะหลายๆคนอาจจะทำวิธีเดียวกับการซึ่งการก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็ยังหาจุดไม่เจอสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ายินดีนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะปลาสลิดแบบตัวโตๆเนี่ยตัวเท่าฝ่ามือกันเลยเนี่ยค่ะทอดยังไงให้มันอร่อยอ่ะจริงๆแล้วปลาสลิดอ่ะยิ่งปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดบางบ่อเนี่ยมันอร่อยทุกตัวอยู่แล้วมันไม่ได้อร่อยบางบ่อแล้วถ้ามันจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าเกิดเราทอดให้มันมีความน่ากินอ่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งวิธีการทอดในแบบของการพอเราซื้อมาปุ๊บใช่ไหมปลาสลิดแดดเดียวอ่ะคือด้วยความที่มันแดดเดียวเขาก็ยังจะมีความแบบเอื่อยๆรู้จักไหมเอื่อยๆอ่ะมันจะแห้งไม่สนิทค่ะถ้าอยากจะให้ปลาสลิดอ่ะกินได้นานๆนานแบบว่านับเดือนเลยนะโดยที่ว่ามันจะไม่เค็มขึ้นเพื่อนซื้อมาปั๊บจากร้านค้าให้เอามาใส่ช่องฟิตเลยใส่ถุงที่สามารถแช่ช่องฟิตแล้วมันไม่แตกพอเวลาเราจะเอามาทำจะเอามาทอดอย่างเงี้ยการก็จะเอาออกจากช่องฟิตมาเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำเนาะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พักให้เสด็จน้ำถ้าตัวใหญ่เราอยากจะให้มันสุกแบบถึงข้างในเนี่ยการก็จะบั้งบ้างห่างๆแบบนี้ไว้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นปลาสลิดขาวจั๊วหน้าเจี๊ยแบบนี้แล้วค่ะไปค่ะวิธีการทอดปลาสลิดยังไงให้น่ากินในแบบฉบับของการนะคะแค่แวะมาบอกค่ะแวะมายาวเชียไปค่ะไปลงมือทอดปลาสลิดกันค่ะมาจ้ามาทอดปลาสลิดกันค่ะมีปลาสลิด1ตัวข้าวต้ม1ถ้วยพอละชีวิตนี้ค่ะใส่น้ำมันลงไปนะน้ำมันพืชหมดขวดอย่างเงี้ยเคยเป็นกันไหมด้วยความเสียดายอ่ะการจะหยดให้มันหยดสุดท้ายเลยอ่ะนี่วิธีการทอดของการนะอย่ากระพริบตาเลยการจะตั้งน้ำมันค่ะให้พอร้อนตะหลิวมันยังไม่แห้งน้ำมันเลยกระเด็นนิดหน่อยพอได้ตื่นเต้นนะจ๊ะค่ะน้ำมันพอร้อนแค่วอร์มน้ำมันให้น้ำมันแค่พอร้อนค่ะสำคัญเราล้างปลาสลิดแล้วอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราจะซับน้ำให้แห้งนะการจะใส่วิธีการใส่แบบนี้ลงไปจ้มลงไปเลยน้ำมันแค่พอร้อนเนาะกระทะต้องร้อนน้ำมันร้อนระดับหนึ่งแหละค่ะวิธีการทอดของการนะการจะใช้วิธีการทอด2รอบนี่เลยบอกเลยค่ะทอด2รอบทอดให้มันมีความแห้งมีความกรอบมีความแห้งคือแห้งในที่นี้หมายถึงก็คือมันจะไม่อมน้ำมันเยอะจนเกินไปแล้วก็ผิวด้านนอกอ่ะตรงหนังอ่ะมันจะมีความเหลืองแล้วก็มีความกรอบข้างในมันยังจะมีความฉ่ำๆแล้วก็ที่สำคัญอ่ะอยากจะทอดปลาสลิดออกมาให้สวยๆอ่ะคือกระทะต้องแบบว่าสะอาดเลยนะกระทะสะอาดแล้วก็น้ำมันต้องใหม่แล้วก็ใช้ไฟกลางๆค่ะค่อยๆทอดเดี๋ยวเราจะมาดูกันทอดรอบแรกระดับไหนแล้วก็ระดับไหนถึงจะทอดรอบ2ได้ฟังดูแล้วอาจจะแบบมันยุ่งยากมันเสียเวลามันหลายขั้นตอนนะปลาสลิดอะทอดแบบปกติอะมันก็ใช้เวลาพอกันเลยการลองเทียบแล้วเราทอดทีเดียวให้มันเหลืองกรอบไปเลยก็ใช้เวลาเท่ากันกับทอด2รอบเผลอๆทอด2รอบประหยัดเวลายิ่งกว่าอีกเนี่ยเอาปลาสลิดลงไปแล้วปุ๊บอะอย่าเอาตะหลิวไปโคนของการเห็นไหมพอไปโคนปุ๊บมันติดตะหลิวขึ้นมาแบบนี้มือต้องนิ่งๆเลยเนี่ยนะคะการจะทอดให้แค่ว่าอ้าวเนี่ยตอนเนี้ยปลาสลิดมันได้ที่ได้ที่ของมันก็คือมันมีความแบบว่ามีความเหลืองแล้วค่ะมันก็จะหลุดล่อนออกจากกระทะแบบนี้นะคะการก็จะกลับด้านจ้ากระทะแรกมันก็จะประมาณนี้เนาะยับเยินนิดหน่อยมันจะติดกันแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจเขาก็ต่อเลยจ้านี่เห็นไหมก็คือทอดออกมาแล้วอ่ะกลับอ้อยกลับพลิกด้านมาปลามันก็มีความเหลืองแล้วนะมีความสวยแล้วด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะรอบแรกของการก็จะเสร็จแล้วเนาะ
ค่ะประมาณนี้ค่ะการก็จะเอาปลาสลิดอะค่ะขึ้นก่อนพักไว้ก่อนนี่รอบแรกนะรอบแรกก็จะประมาณนี้มันมีความแบบเหลืองๆละค่ะการก็จะพักขึ้นไว้ก่อนเอาค่ะเดี๋ยวเราจะทอดต่อให้สิบนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงรอบสองพร้อมกันค่ะอันนี้กระทะที่สองมันมีสามตัวไงลงกระทะเดียวไม่หมดค่ะนี่ประมาณนี้พอค่ะการก็จะตักขึ้นพักไว้นี่ปลาที่ทอดรอบแรกนะจะมีหน้าตาประมาณนี้มันมีความเหลืองแล้วแหละมันมีความสุกถามว่ามันกินได้เลยไหมมันกินได้แต่ทีนี้เราอยากจะได้ความกรอบเนาะความเหลืองน่ากินกว่านี้อีกอะค่ะเราต้องจำเป็นที่จะต้องทอดรอบสองรอให้มันไม่ต้องนานมากสักประมาณ5นาทีนะเนี่ยประมาณ5นาทีนะประมาณเนี้ยเดี๋ยวติดแก๊สเลยค่ะติดแก๊สเลยทีนี้ใช้ไฟกลางค่อนมาทางแรงนะค่ะประมาณนี้นะให้น้ำมันร้อนเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาปลาที่เราพักไว้อะค่ะใส่ลงไปนี่เห็นไหมเอาลงไปทอดจ้าจริงๆอะถ้าทำกินเองอะมันจะไม่ยุ่งยากเลยแล้วมันก็จะดูแบบว่าไม่เสียเวล่ำเวลาค่ะประมาณนี้ค่ะทอดแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาเห็นไหมพอลงทอดแป๊บเดียวเองอะสีมันก็จะเหลืองขึ้นแล้วก็ด้านนอกมันจะมีความกรอบหนังไอ้ตรงส่วนหนังส่วนเนื้อมันก็จะพองฟูขึ้นมาเลยเห็นไหมเราจะเห็นความแตกต่างเลยแหละเนี่ยทอดแป๊บเดียวรอบที่สองนี่เราไม่ได้ใช้เวลาทอดแบบเนิ่นนานจนเกินไปนะเนี่ยค่ะทอดแป๊บเดียวเองอ่ะมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฟูด้วย ปลาสลิดฟูอีกต่างหากเอาค่ะประมาณนี้นะทีนี้ความเหลืองความกรอบอยู่ที่ความพอใจแล้วจ้าระดับไหนจัดเลยค่ะได้ตามชอบเลยนะของการนี่กรอบสะเทือนกรอบน่าจะกินได้ทั้งตัวแล้วอะแล้วก็ยิ่งถ้าบั้งแบบนี้ด้วยเนาะบั้งกันบั้งลึกเลยกันบั้งถึงเขาเรียกว่าบั้งเนาะบั้งถึงก้างเลยประมาณนี้ค่ะประมาณนี้พลิกกลับไปกลับมาเนาะให้สีมันสวยเท่ากันค่ะของการมีความกรอบละเนื้อมีความกรอบแต่กรอบข้างนอกข้างในไม่ได้แห้งไม่ได้แข็งนะข้างในก็ยังจะมีความแบบช่ำๆอยู่อ้าวค่ะประมาณนี้อีกทริคค่ะเวลาจะตักขึ้นเร่งไฟให้แรงสุดเลยค่ะค่ะน้ำมันร้อนเต็มที่ร้อนจะตัดแบบนี้อย่าลดไฟลงนะตักขึ้นเลยค่ะนี่เราก็จะได้ปลาสลิดเหลืองๆสวยๆเลยนะคะโอ้โหข้าวต้มค่ะข้าวต้มมาจ้าเดี๋ยวยังข้าวต้มไม่ได้ยังไม่เสร็จอีกตัวนึงอ่ะลงไปนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปลาสลิดเหลืองกรอบนะด้วยวิธีการทอดตามที่การแบ่งปันลองทำดูเนาะมันไม่ยุ่งยากแล้วมันก็ไม่เสียเวลาด้วยนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะไม่ผิดหวังเลยทอดออกมาแล้วเฮ้ยมันมีความกรอบๆเนาะกรอบข้างนอกเหลืองสวยตามท้องเรื่องแบบนี้นะแล้วที่สำคัญค่ะไม่อมน้ำมันด้วยค่ะบอกเลยค่ะแค่ทอดปลาสลิดก็ต้องมีทริคก็ต้องมีเทคนิคเนาะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ